น้ำนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างมากซึ่งเราต้องใช้ดื่มและบริโภคในสภาวะปัจจุบันมีมลพิษทางน้ำมากส่วนหนึ่งก็มาจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียก็มีงบประมาณที่สูงด้วยดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้มีโครงการวิจัยการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียขึ้นเหตุผลที่ทำงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้นะคะก็คือว่าประการแรกก็คือว่าโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยนะคะมันก็มีหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกั่วแล้วก็แคดเมียมนะคะอย่างตะกั่วเนี่ยถ้าร่างกายรับเข้าไปเนี่ยจะพบว่าถ้าเป็นอาการเฉียบพลันจะพบว่ามีอาการอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็อาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าในกรณีที่รับไปสะสมนานๆเข้าเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้เพราะว่าตะกั่วเนี่ยมันจะไปขัดขวางการสร้างสารบางอย่างที่อยู่ในฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงสำหรับแคดเมียมนะคะอันตรายของมันก็คือว่าจะมีผลต่อตับไตต่อปอดนะคะถ้ารับไปนานๆเนี่ยนะจะทำให้เกิดโรคเขาเรียกว่าโรคอีไตซึ่งเคยเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นโรคนี้นะคะก็จะมีอาการทำให้กระดูกผิดปกตินะคะอาจจะมีอาการปวดกระดูกปวดตามน่องตามกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังนะคะเหตุผลที่ประการที่สองนะคะที่ทำงานวิจัยอันนี้ก็คือว่าเราจะนำเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะคะประการที่3นะคะในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียที่มีสารพิษเจือปนอยู่เนี่ยยังเป็นปัญหาในบ้านเราอยู่ประการถัดมาก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะนำเอาเทคโนโลยีอย่างง่ายไม่ยุ่งยากราคาถูกมาใช้ในการกำจัดพวกสารพิษที่อยู่ในน้ำเสียวิธีการในการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียนะคะวิธีการดั้งเดิมถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเขาจะใช้วิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมีซึ่งตัวนี้ประสิทธิภาพก็จะยังไม่สูงมากนักหรืออาจจะใช้วิธีการดูดซับด้วยถ่านกำมันซึ่งวิธีนี้เนี่ยได้ผลดีก็จริงแต่ว่าถ่านกำมันมีราคาแพงนอกจากนี้อาจจะยังมีวิธีอื่นๆอีกนะคะส่วนวิธีการกำจัดแบบชาวบ้านนะชาวบ้านเขาในการกำจัดน้ำที่จะอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีการกรองด้วยทรายหรือว่ากรองด้วยถ่านซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่สามารถกำจัดโลหะหนักที่มีอยู่ในน้ำเสียได้นะคะหลักการในการกำจัดโลหะหนักนะคะในน้ำเสียในโครงการกำจัดตะกั่วโดยใช้เท่าแกลบดำแล้วก็โครงการกำจัดแคดเมียมโดยใช้เปลือกไข่นั้นจะใช้หลักการเหมือนกันนะคะหลักการก็คือว่าเราจะทำให้โลหะหนักที่มีอยู่ในน้ำเสียนั้นเนี่ยนะมาเกาะติดที่ผิวของสารดูดติดผิวสารดูดติดผิวในที่นี้เนี่ยเราก็จะใช้เท่าแกลบดำแล้วก็เปลือกไข่นะคะทีนี้ในการเตรียมเท่าแกลบดำนะคะเราก็เตรียมได้จากการเผาแกลบนะคะเราก็จะได้เป็นเท่าแกลบดำเม็ดเล็กๆนะคะสำหรับเปลือกไข่เราก็เตรียมได้จากการนำเปลือกไข่มาล้างแล้วก็ทำให้แห้งแล้วนำมาบดนะคะเราก็จะได้เปลือกไข่เม็ดเล็กๆซึ่งในเม็ดเล็กของเท่าแกลบดำแล้วก็เปลือกไข่อันนี้เนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันมีรูพุนเป็นจำนวนมากซึ่งในรูพุนนี้จะพบว่ามีพื้นที่ผิวนะคะเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันนะคะองค์ประกอบทางเคมีของทั้งเท่าแกลบดำแล้วก็เปลือกไข่จะมีองค์ประกอบที่เอื้ออำนวยทำให้โลหะหนักที่มีอยู่ในน้ำเสียเนี่ยมาเกาะติดที่ผิวของสารทั้งสองนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงสามารถกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียได้ในการดำเนินการศึกษางานวิจัยของทั้งสองโครงการนี้ก็คือว่าโดยเริ่มต้นจากการนำเอาเท่าแกลบดำแล้วก็เปลือกไข่เนี่ยนะคะบรรจุใส่ในถังทรงกระบอกนะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำเสียนะคะเข้าไปนะคะน้ำเสียที่มีโลหะหนักเหล่านี้ก็จะไหลผ่านถังทรงกระบอกที่มีสารดูดติดผิวบรรจุอยู่นะคะต่อจากนั้นก็ทำการวิเคราะ
นะการวิเคราะห์สารโลหะหนักนั้นเราจะทำการวิเคราะห์ก่อนที่จะให้น้ำไหลผ่านสารดูดติดผิวแล้วก็ภายหลังจากการไหลผ่านสารดูดติดผิวแล้วเพื่อหาประสิทธิภาพของการกำจัดประการแรกก็คือว่าการเตรียมน้ำเสียก่อนเข้าเครื่องกรองนะคะว่าเราจะเตรียมน้ำเสียก่อนที่จะเข้าเครื่องกรองเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมให้มีช่วงความเป็นกรดเป็นด่างที่พอเหมาะนะคะในกรณีที่เรากำจัดตะกั่วโดยใช้เท่าแกลบดำนั้นพบว่าช่วงความเป็นกรดเป็นด่างนั้นนะคะที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ3ขึ้นไปนะคะซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสูงมากนะคะส่วนในกรณีที่กำจัดแคดเมียมโดยใช้เปลือกไข่นั้นนะคะช่วงความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ5ถึง6นะจะทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสูงขึ้นปัจจัยถัดมาก็คือว่าอัตราการกรองนะคะถ้าเราใช้อัตราการกรองที่ต่ำนะคะจะทำให้โลหะหนักที่มีอยู่ในน้ำเสียนั้นเนี่ยมีโอกาสไปเกาะติดที่ผิวของสารดูดติดผิวได้มากขึ้นแต่ถ้าเราใช้อัตราการกรองเร็วนะคะโลหะหนักที่มีอยู่ในน้ำเสียก็มีโอกาสเกาะติดที่ผิวของสารดูดติดผิวนี่น้อยเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็จะลดลงมานะคะประการถัดมาก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณของสารดูดติดผิวในกรณีที่เราใช้ปริมาณสารดูดติดผิวบรรจุลงไปในถังทรงกระบอกถ้าเราใช้มากนะคะนั่นหมายความว่ามันจะมีพื้นที่ผิวสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ผิวให้โลหะหนักที่อยู่ในน้ำเสียนั้นไปเกาะได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็จะสูงผลการศึกษางานวิจัยทั้ง2โครงการนี้เราพบว่าในกรณีที่การกำจัดตะกั่วโดยใช้เท่าแกลบดำนั้นพบว่าสามารถกำจัดตะกั่วในน้ำเสียได้สูงถึง 99.85% โดยใช้เท่าแกลบดำ 4.5 กิโลกรัมส่วนในกรณีที่กำจัดแคดเมียมโดยใช้เปลือกไข่นั้นเราพบว่าได้ทำการศึกษาทั้งเปลือกไข่เป็ดและเปลือกไข่ไก่ทั้งสองให้ประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลือกไข่ไก่นั้นให้ประสิทธิภาพในการกำจัดแคดเมียมได้สูงถึง 99.64% โดยใช้เปลือกไข่ไก่ประมาณ 3.28 กิโลกรัมประการประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยของทั้งสองโครงการนี้ก็คือว่าประการที่หนึ่งสามารถที่จะนำเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะประการถัดมาก็คือว่าเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากนะคะในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็มีสารพิษเจือปนอยู่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะประการถัดมาก็คือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดน้ำเสียที่มีสารพิษของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆได้ค่ะงานวิจัยเครื่องกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียนี้ถือเป็นเครื่องมือในการบำบัดน้ำเสียที่มีต้นทุนที่ต่ำมากเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดมลพิษทางน้ำได้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท TSP ปิโตรเลียมจำกัดขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องตราดอลฟิน